ผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้หน่อยแล้วกันจระเข้นะฮะไปนอนขวางถนนกลางป่าแถวปราจีนเจ้าหน้าที่คนชาวบ้านเขาตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาโอ้โหถ้าไปเจออย่างนี้นี่เป็นเส้นทางที่คนใช้สัญจรไปมาเนี่ยสิทำยังไงดีล่ะนี่นะครับยาวประมาณสัก2เมตรได้นอนอยู่บนถนนลูกรังนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางไปไร่นาชาวบ้านก็เลยตกตะลึงฮะเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาไว้ก่อนที่มันจะวิ่งหนีหายเข้าป่าไปนะครับอันนี้เป็นพื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหร้อนถึงกู้ภัยนะครับร้อนถึงกู้ภัยร้อนถึงตำรวจนี่ต้องมาช่วยกันตามจับคือชาวบ้านเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยไงฮะสุดท้ายเจอนะครับมันเคลื่อนจากจุดเดิมไปประมาณ20เมตรนี่ก็ต้องช่วยกันนะครับมัดเอาไว้เอาเชือกมัดเอาไว้จระเข้ก็พยายามส่งเสียงขู่นะฮะสุดท้ายไม่รอดครับโดนจับนะฮะเจ้าหน้าที่เลยนำไปไว้ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ประมงอำเภอกบินบุรีเพื่อรอส่งไปยังศูนย์ประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีฟาร์มจระเข้แต่ว่าเขาก็เลิกกิจการไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมากับน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าเคยมีน้ำหลากเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็เลยไปอยู่ในบ่อไปตามอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของจระเข้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม